ประเด็นวิวาทะระหว่างคุณหมอชลน่านสีแก้วกับคุณสีทาทิวารีที่คุณหมอชลน่านบอกว่าคุณสีทาทิวารีนั้นไม่มีมารยาทนะโดยฝากบอกหัวหน้าพรรคไปบอกด้วยนะครับแล้วคุณสีทาทิวารีก็ออกมาตอบโต้นะครับว่าตอนไปอยู่กินด้วยกันทำไมไม่พูดนะมาพูดภายหลังฝากหัวหน้าพรรคมาบอกสังคมก็เลยมองว่าการที่นายแพทย์ชลน่านสีแก้วเขาไม่พูดต่อหน้านะคือเขาให้เกียรติเพราะเขามีมารยาทผมเห็นด้วยนะครับผมนี่เห็นด้วยกับคุณหมอชลน่านนะที่พูดว่าคุณสีทาทิวารีไม่มีมารยาทเหตุมันเกิดจากการแถลง MOU ร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาลที่กำลังจะจัดตั้งรัฐบาลซึ่งก็มีพรรคของคุณหญิงสุดารัตน์นะสสเท่าไหร่5คนใช่ไหมแล้วคุณสีทาทิวารีก็ไม่ได้เป็นสสสสสอบตกแต่พยายามจะสร้างบทบาทขึ้นมาในการแถลง MOU คุณสีทาทิวารีพยายามที่จะบังคับให้คุณหมอชลน่านตอบเป็นไกลๆนะเกี่ยวกับ Advance MOU และ MOU Advance คือหมายความว่าความเข้าใจล่วงหน้าหรือความเข้าใจในอนาคตซึ่งคุณหมอเขาก็ไม่ตอบคุณสีทาพยายามจะย้ำถามเพื่อที่จะประจานเขานะครับเพื่อให้เขาตอบผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับความจริงแล้วผมเชื่อว่าไม่ใช่พรรคเพื่อไทยหรือว่าคุณหมอชลน่านที่บอกว่าคุณสีทาทิวารีไม่มีมารยาทผมมองว่าคนของก้าวไกลเองแม้กระทั่งคุณพิธาเองเนี่ยนะในรู้สึกลึกๆนะในความรู้สึกที่ผมมองตาเนี่ยนะผมก็มองว่าคุณสีทาไม่มีมารยาทเหมือนกันคือคำถามประเภทอย่างนี้คุณเอาไปถามอย่างนั้นไม่ได้นะครับพรรคคุณหญิงสุดารัตน์มีสสเท่าไหร่นะ5คนใช่ไหมครับเป็นพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลที่มีสสนิดเดียวพรรคเพื่อไทยมีสส141คนนะครับห่างจากพรรคก้าวไกลประมาณ10กว่าคนตีซะ10คนเท่านั้นเองพรรคก้าวไกลเขายังมีมารยาทนะครับคุณพิธามีมารยาทสูงมากครับเขาไม่บังคับรู้ไหมใช้วิธีการหรือพฤติกรรมใดๆที่จะให้คุณหมอชลน่านออกมาตอบมาพูดลักษณะแบบนี้เลยเพราะเขามีมารยาทคุณพิธามีมารยาทพรรคก้าวไกลก็มีมารยาทเขาเคารพเสียงส่วนใหญ่พรรคเพื่อไทยมีสส141พรรคคุณหญิงสุดารัตน์มีสส5คนแต่พยายามจะแสดงบทบาทว่าโอ้ข้านี่จะต้องกำหนดเงื่อนไข1 2 3 4 5นี่คือมารยาทครับผมนี่ขออะไรเข้าข้างก็ว่าได้นะครับนะผมเห็นด้วยกับคุณหมอชลน่านสีแก้วที่ออกมาพูดอย่างนั้นและที่คุณหมอชลน่านที่คุณพิธาคุณสีทาขออภัยครับไปบอกว่าเนี่ยหลังจากนั้นก็ไปดื่มกินด้วยกันเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมาพูดว่าเขาไม่มีมารยาทเลยมาพูดภายหลังย้ำอีกครั้งนะครับนั่นแหละคนมีมารยาทเขาจะทำอย่างนั้นแล้วเขายังไม่กล้าพูดต่อหน้าด้วยเนื่องจากเขามีมารยาทเขาเห็นว่าหัวหน้าของคุณสีทาก็คือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคการที่จะพูดอะไรลักษณะการเมืองเขาก็บอกหัวหน้าพรรคครับให้หัวหน้าพรรคไปตักเตือนลูกน้องอย่าไปทำตัวใหญ่กว่าพรรคการเมืองที่เขามี141เสียงนะครับคุณสีทาไม่ได้เป็นส.ส.นะแต่มีบทบาททางสื่อผมเห็นหลายช่องเอามาสัมภาษณ์ก็เข้าใจว่าตัวเองนั้นมีบทบาทสูงในสังคมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้แหมผมพูดในความรู้สึกที่ผมเห็นด้วยกับคุณหมอชลน่านที่ใช้ถ้อยคำว่าคุณสีทาไม่มีมารยาทไม่ควรครับนะไม่รู้ดิท่านผู้ชมจะเห็นผมด้วยยังไงผมนี่เป็นคนตรงไปตรงมาผมเชื่อว่าพี่น้องที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลคือพรรคก้าวไกลแม้กระทั่งคุณพิธาเองยอมรับครับมีมารยาทนะไม่บังคับในลักษณะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อให้ต้องขู่เข็นเขาตอบเพื่อจะเข้าเป้าหรือว่าหวังอะไรอย่างบางสิ่งบางอย่างเขามีมารยาทที่เขาไม่ทำอย่างนั้นเพราะเขาทำเป็น MOU ออกมาแล้วเขาตกลงกันเขาพูดคุยกันแล้วคนที่จะพูดคือคุณพิธาแต่เขามีมารยาทพอที่จะไม่พูดถึง MOU Advance
ใครจะพูดหรือไม่พูดเป็นสิทธิของเขาพรรคการเมืองเขาก็มีท่าทีของแต่ละพรรคการเมืองพรรคเพื่อไทยก็ไม่ใช่พรรคเล็กนะครับถูกไหมพรรคก้าวไกลหรือคุณพิธาเขาจึงมีมารยาทพอในการที่จะไม่ตอกย้ำคำถามประเภทเหล่านี้แต่คุณสีทาไปตอกย้ำคำถามเหล่านี้สสในพรรคตัวเองมีแค่5คนพยายามจะแสดงบทบาทในการแสดงออกของการแถลง MOU ครับวันนี้ไม่อยากพูดอะไรมากนะผมก็บอกว่าผมเห็นด้วยกับคุณหมอชลน่านนะครับนะที่ท่านออกมาฝากคุณหญิงไปบอกคุณสีทาว่าการทำอย่างนี้มันไม่มีมารยาทผมเห็นด้วยครับนะใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วแต่ท่านจะคอมเมนต์นะครับผมเป็นคนตรงไปตรงมาคิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นเห็นอย่างไรก็พูดอย่างนั้นการเมืองวันนี้เราเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านในอดีตคุณหญิงสุดารัตน์ไม่ใช่พรรคร่วมฝ่ายค้านในอดีตพรรคคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยนะไทยสร้างไทยเนี่ยเพิ่งมาเกิดในสมัยนี้ได้ส.ส.มา5คนไม่ว่าครับนะก็ประชาชนเลือกมาอย่างนั้นแต่คุณหญิงเนี่ยต้องปรามลูกน้องครับเอาไปมาผมดูสีทานจะใหญ่กว่าคุณหญิงสุดารัตน์นะครับบทบาทในสังคมเนี่ยคุณหญิงสุดารัตน์ต้องปรามลูกน้องแล้วครับว่าต้องมีมารยาทถ้าเราจะร่วมกันทำงานต้องมีมารยาทต้องเคารพสิทธิ์ของคนอื่นด้วยจะไปบังคับโดยการใช้คำถามบางสิ่งบางอย่างเพื่อบังคับไปเข้าตอบดังที่ตัวเองต้องการเพื่ออะไรเพื่อโปรโมทตัวเองเพื่อโปรโมทพรรคตัวเองหรือว่าต้องการบังคับอะไรบางอย่างเพื่อจะแสดงแอคชั่นอะไรบางอย่างให้เห็นว่าโอ๊ยกูนี่แน่คุณหญิงต้องปรามครับต้องเตือนครับครับวันนี้ก็ขออนุญาตพูดเหมือนกับคุณหมอชลน่านเห็นด้วยนะครับที่ใช้ด้วยคำประเภทอย่างนี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ